สบายดีเมื่อนี้เขาจะมาว่าอนาเกี่ยวกับเรื่องอนาพญานาคเนาะเกี่ยวกับอนาพญานาคสี่ตระกูลแบบละเอียดเนาะพญานาคสี่ตระกูลตามความเชื่อของผู้ที่นับถือพญานาคส่วนใหญ่เนาะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วเชื่อว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงเนาะพญานาคนั้นเป็นสัตว์ครึ่งเทพจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับงูแต่มีลักษณะใหญ่หลายเนาะมีหอนมีเกศสีดำมีทั้งที่นิสัยดีและค่อนข้างดุให้เนาะสามารถอยู่ใต้บาดาลและขึ้นมาอยู่ถึงโลกมนุษย์ก็ได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีผู้พรรณนาลักษณะของพญานาคไว้หลายเนาะแต่ก็ยังบ่มีผู้ใดเคยเห็นตัวจริงของพญานาคด้วยตาของตนเองจะมีปรากฏก็เพียงในพระไตรปิฎกเรื่องเล่านิทานปรัมปราในนิมิตหรือในความฝันเท่านั้นโดยบ่แม่นทุกคนที่สามารถนิมิตเห็นพญานาคได้หากบ่แม่นพระเกจิอาจารย์หรือผู้ที่มีบุญกรรมต่อกันแล้วก็ยากยิ่งที่จะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากพญานาคเป็นสัตว์ที่มีกายทิพย์และมีทินที่อยู่อาศัยเป็นทิพย์นั่นเองพญานาคนั้นนอกจากมีฤทธานุภาพหลายแล้วสามารถจำแรงแปลงกายเป็นอย่างก็ได้ยังมีผิดที่มีอนุภาพหุนแหงเหลือคณาเสื้อว่าพญานาคนั้นมีผิดหลายถึง64สนิดต้องมีการขายผิดไว้ในบ่อนเล่นลับทุก15วันเนื่องจากหากบ่ขายก็จะมีผิดสะสมอยู่ในห่างกายหลายเกินไปอาจเห็นให้ผิดย้อนเข้าตัวได้และเมื่อเหลือไปบ่อนใดต้องอาปากไว้ตลอดเวลาเนื่องจากผิดในกายที่มีความหุนแหงและห้อนละอุการอาปากจะช่วยบรรเทาความห้อนของผิดในกายได้ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าหูปั้นพญานาคส่วนหลายจึงมีลักษณะอาปากนั่นเองพญานาคนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็จะกลับคืนสู่หางเดิมโดยคดตัวเป็นบัลลังก์เอิ้นว่านาคบัลลังก์หรือนอนราบเหยียดยาวเหยียดยาวเนาะหลังจากนั้นสภาพหางกายก็จะกลายเป็นหินเนาะบ่ได้ย่อยสลายเหมือนซากสัตว์ซากสัตว์ซากพืชทั่วไปและส่วนหลายจะมักหางกายของพญานาคอยู่ในถ้ำลึกหรืออยู่ในกองแม่น้ำใหญ่แต่ถ้าหากเป็นพญานาคในตระกูลสูงที่มีญาณบารมีแก่กล้าห่างกายก็จะแตกดับและสลายไปทันทีตามที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าพญานาคปกครองโดยเท่าวิรุณปัตหนึ่งในเท่าจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์สั้นจตุมหาราชิกาหรืออยู่ในนิทานปรัมปราหรือในเรื่องราวต่างๆที่มีการบันทึกไว้กล่าวว่าพญานาคสามารถจัดเป็นตระกูลได้4ตระกูลใหญ่ๆซึ่งมีอำนาจฤทธานุภาพและทินที่อยู่แตกต่างกันไปรวมถึงจำนวนในแต่ละตระกูลก็มีหลายน้อยแตกต่างกันอีกด้วยกล่าวคือพญานาคในตระกูลวิรูปะหรือตระกูลสีทองถือเป็นพญานาคสั้นสูงหรือส้นสั้นปกครองถือกำเนิดแบบโอปะปฏิกะคือกำเนิดแล้วใหญ่ทันทีแบบเทวดามีอาหารเป็นทิพย์และมีที่อยู่เป็นทิพย์วิมานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสวรรค์สั้นจตุมหาราชิกาเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นและสวยงามที่สุดคือมีลำตัวสีรุดอุไลวันจันทราภามีเกศทองคำบุษลินหรือสีทองมหิทาสุวรรณชาติเป็นพญานาคที่มีพลังอำนาจหลายที่สุดสามารถทำให้ผู้ต่อสู้ได้แม้แต่ใส่สายตาเบิงพญานาคตนใดกำเนิดมาจากวงตระกูลนี้ให้ถือว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยบุญบารมี
พญานาคในตระกูลเอลาปทะหรือตระกูลสีเขียวส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบบรรพชะหรือกำเนิดจากฟ้องไข่ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลลึกลงไปจากใต้ดินถึง1โยชน์หรือราวๆประมาณ16กิโลเมตรบางพวกอาศัยอยู่ในถ้ำลึกถึง50เมตรหรือ800กิโลเมตรเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ตระกูลที่พบได้หลายที่สุดเป็นพญานาคที่มีลักษณะโดดเด่นเลยสวยงามบบแพร่ตระกูลวิรุณปะมีลำตัวสีเขียวเกศมรกตสีเขียวไพมณีรัตนศาสตร์มีลักษณะคืองูใหญ่มักขึ้นมาในโลกมนุษย์เรื่อยๆจึงเห็นให้เกิดตำนานหักหลายๆหลายๆตำนานระวังพญานาคตระกูลเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเกิดจากฟองไข่แต่ถ้าหากมีการบำเพ็ญเพียรบารมีจนมีอนุภาพแก่กล้าก็สามารถถูกจัดอยู่ในพญานาคส่วนสั้นปกครองได้เช่นกันพญานาคในตระกูลสัพพญาปุตตะส่วนใหญ่หรือพญานาคสีรุ่งเนาะส่วนใหญ่กำเนิดจากคันเนาะมีถิ่นอาศัยอยู่ในนครบาดาลใต้ดินหรือในป่าลึกเนาะอยู่ในภูเขาต่างๆเป็นพญานาคที่มีลักษณะสวยงามเนื่องจากเป็นนาคที่จัดอยู่ในตระกูลนี้มีหลายสีด้วยกันฮะว่าคือว่าง่ายๆถ้าบ่มีกายสีทองสีเขียวหรือสีดำก็สามารถจัดอยู่ในตระกูลนี้ได้ทั้งหมดเนาะและพญานาคบางตนก็มีหลายสีในตัวเดียวกันอีกด้วยเนาะนาคตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะมีกายสีเรืองรุ่งมยุรีเป็นตระกูลที่พบได้น้อยและมีทินที่อยู่ลึกลับอีกด้วยเนาะพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำส่วนใหญ่ถือกำเนิดแบบสังเสตสะเนาะบ่ได้ถือเป็นพญานาคสั้นสูงแต่เป็นตระกูลที่มีฤทธานุภาพบ่แพ้ตระกูลอื่นเช่นกันทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีทินที่อยู่แบบลึกลับและพบเห็นได้ยากหลายเนื่องจากพญานาคในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะนอนหลับเป็นเวลาดนมีกายเป็นบุรการมหิธรมีเกศเป็นสีดำเนาะเลื่อมพญานาคส่วนใหญ่จะจัดเป็นบริวารของพญานาคในตระกูลอื่นๆพญานาคทั้ง4ตระกูลที่ได้กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้แต่ที่จริงแล้วเสื่อว่าพญานาคนั้นอาจจะมีวงวานวานเครือที่หลายกว่านั้นอย่างแน่นอนแต่สีตระกูลใหญ่แน่นี่เนาะนับเป็นตระกูลที่มีฤทธิ์เดชหลายที่สุดเนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าขานมาหลายที่สุดเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยบูฮานมาแล้วพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงมีองค์คุณพญานาคในตระกูลวิรุณปักอย่างแน่นอนเนื่องด้วยบ่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดที่สูงส่งเต็มไปด้วยบุญญาบารมีและอิทธิฤทธิ์นาคตระกูลนี้ยังจัดอยู่ในสั้นเทพบ่มีการผูกเวรกับพญาคุดยังเป็นพญานาคในสนสั้นปกครองมีหน้าที่เบิ่งแยงพญานาคในตระกูลที่ต่ำกว่าเสื่อว่าหากพญานาคตนใดในตระกูลนี้ถือกำเนิดในแบบโอปะปาติกะแล้วจะบ่ได้แม้นกระทั่งมนอลัมภัยซึ่งเป็นมนต์ที่ว่าสะกดจิตพญานาคที่เป็นตาย่านเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงว่าตระกูลวิรุณปักจะเป็นตระกูลใหญ่แต่พญานาคที่พบได้หลายที่สุดจะเป็นตระกูลสีเขียวหรือเป็นตระกูลเอลาปทะเนื่องจากความใกล้ชิดและติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ง่ายทั้งเป็นสนสั้นพญานาคที่มีอำนาจบารมีหลายมักช่วยเหลือมนุษย์ทั้งเป็นที่พึ่งทั้งใจของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีและพญานาคในวงตระกูลนี้ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
นั่นก็คือองค์พญาสีสุทโธนาคราชและนางพญาสีปฐุมมาราชินีแห่งเวียงภูคินคำสนดนั่นเองส่วนพญานาคตระกูลที่ขึ้นซื้อในความงดงามและความหลากหลากหลายของสี่วรกายคงหนีบ่พ้นตระกูลสัพพยาปุตตะเนื่องจากพญานาคในตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีหลากหลายสีสันและส่วนใหญ่จะเป็นพญาราคินีเนาะเป็นพญานาคที่มีความงดงามแม้แต่ยามที่เป็นนาคหรือยามที่จำแรงเป็นมนุษย์ก็ตามพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะถึงจะบ่ขึ้นซื้อในเรื่องของความงดงามหลายก็ตามเนื่องจากเป็นพญานาคในตระกูลสีดำเนาะแต่ในด้านพลังอำนาจแล้วเนาะพญานาคในตระกูลนี้ก็มีความยิ่งใหญ่บ่ด้อยไปกว่าตระกูลอื่นเช่นเดียวกันหลายครั้งพญานาคในตระกูลนี้พญากาลนคราชเป็นผู้นอนห้องหับถาดทองคำที่องค์พระโพธิสัตว์ได้ทรงอธิษฐานก่อนตัดสหูเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนับเป็นพญานาคที่มีความสำคัญบ่ยิ่งย่อนไปกว่าตระกูลอื่นก็ว่าได้ตามความเชื่อแล้วบ่ว่าจะเป็นพญานาคในตระกูลใดก็ตามเมื่อถือกำเนิดมาจะต้องมีการบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาเพื่อเพิ่มญาณบารมีและพลังอำนาจให้กับตนเองดังนั้นถึงว่าจะอยู่ในตระกูลที่ต่ำกว่าแต่ถ้าหากมีการบำเพ็ญเพียรจนมีญาณบารมีหลายก็สามารถขึ้นไปเป็นชนชั้นปกครองได้เช่นกันดังเช่นองค์นาคาธิบดีทั้ง9ที่ปกครองเวียงนาคินในเขตแดนต่างๆทั่วโลกก็ล้วนแต่ได้รับการคัดเลือกมาจากตัวแทนพญานาคทั้ง4ตระกูลนั่นเองนอกจากนั้นแล้วการบำเพ็ญเพียรภาวนาให้มีญาณบารมีหลายยังส่งผลให้พญานาคนั้นสามารถแผ่งเสียนหรือแผ่พังพานได้หลายขึ้นตามบารมีที่ได้สร้างสมมาได้อีกด้วยซึ่งการมีหลายเสียนนี่เองที่เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงอำนาจของความยิ่งใหญ่รวมถึงซนสั้นของพญานาคตนนั้นๆได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความเชื่อเรื่องของพญานาคนั้นมีมาตั้งแต่สมัยบุหานมาจนถึงปัจจุบันนี้ความเชื่อเหล่านั้นก็บ่เคยเสื่อมคลายลงท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงมีพญานาคคราชที่ตนเองบูชาและเคารพนับถือและซึนซอบในใจอยู่แล้วบอกว่าท่านจะนับถือพญานาคคราชตนใดอยู่ในตระกูลใดก็บ่แม่นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อยังมีสติบ่หลงงมงายจนเกินไปและเชื่อแบบบ่เห็นให้ผู้อื่นเดือดร้อนและจะดีที่สุดหากท่านนำพลังแห่งศรัทธาเหล่านี้มาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เฮาอยากกระทำและยึดมั่นในความดีและดำรงสิ่งดีๆในบนโลกนี้ต่อไปโอเคเนาะจบไปแล้วเนาะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องพญานาคสี่ตระกูลเนาะถ้าหากท่านหากมักคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เนาะช่อง YouTube ของพวกเขา TTC เนาะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พวกเขาในการนำข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์มาให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจนำกันขอขอบใจ